กาสวัสดีคุณผู้ชมครับในตอนนี้ทาง Toilet Tower Defense เนี่ยก็ได้มีการคูลดาวน์นับถอยหลังอีก2วันสำหรับอัปเดต EP ที่67พาร์ทที่3มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายๆคนน่าจะได้ดูในส่วนของต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับพาร์ท3ซึ่งตัวละครที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือเจ้า Titan TV Man Version Upgrade ซึ่งหน้าตาเขาเนี่ยเท่มากคุณผู้ชม TV Man Upgrade เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นตัวระดับใหม่ซึ่งต้องใช้เงินในการสุ่มเยอะกว่าเดิมคุณผู้ชมและในตอนนี้ผมก็ได้คิดค้นวิธีการฟาร์มเหรียญวันละประมาณ 50,000 เหรียญคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องเล่นเลยก็คือแบบเปิดคอมทิ้งเอาไว้24ชั่วโมงอ่ะก็ให้มันเล่นด้วยตัวของมันเองนะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆเลยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาสอนวิธีกันแล้วก็สำหรับภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองเล่นในด่านเกรฟยาร์ดกันคุณผู้ชมผมกับพี่แพรเนี่ยพยายามเล่นเจ้าด่านนี้หลายรอบแล้วแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้เลยจริงๆเพราะว่ามันยากมากๆนะครับมันยากกว่าระดับไนท์แมร์หลายๆคนก็น่าจะทราบกันดีมาดูตัวละครในส่วนที่เราจะเอาไปลองเล่นกันหน่อยดีกว่าผมจะเอาเป็นเจ้ากริดคาเมล่าแมนไปละกันเพราะว่ายังไม่มีเจ้าไททันซีนิม่าแมนสักทีเอ้ยไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดสักทีเลยอ่ะเอาไททันไป2ตัวเลยดีไหมผมว่าจะเอาเป็นไป2ตัวเลยละกันแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับเจ้าตัวฟักทองในการฟาร์มเงินส่วนพี่แพรจะเป็นคนเอาเจ้าตัวหมอไปละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาฟาร์มเงินไป2ตัวดีไหมแล้วก็ตัวที่สำคัญเลยคือ Scientist TV Man ต้องเอาไปแน่นอนคุณผู้ชมตัวละครนี้ค่อนข้างโกงอยู่นะถ้าคุณผู้ชมสังเกตในเงินของผมเนี่ยตอนนี้ผมมีเงินอยู่เกือบ 80,000 เหรียญภายในคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยมีเงินอยู่แค่ 20,000 เหรียญ นะครับแต่ว่าผมใช้เวลาในการฟาร์มเงินเนี่ยด้วยวิธีที่ผมบอกเนี่ยก็คือใช้เวลาแค่1วันนะครับ24ชั่วโมงได้มาถึง 50,000 กว่าเหรียญเลยโอ้โหถือว่าวิธีนี้น่าจะเร็วที่สุดแล้วแหละถ้าอยากรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆเดี๋ยวผมจะมาสอนเลยเป็นการฟาร์มแบบ 100% น่ะโดยที่เริ่มเกมมาก็มาอย่างไวนะครับเซิร์ฟนี้ไม่สามารถกดออโต้สคิปในการเล่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปแบบช้าๆอ่ะผมจะวางเจ้าตัว Scientist ก่อนเลยเอาไว้บริเวณทางด้านนี้แล้วกันซึ่งถ้ายิ่งเราเล่นกัน2คนเนี่ยมันแน่นอนนะครับว่าระดับความยากมันยิ่งยากกว่าเดิมเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราต้องไปแบบช้าๆเริ่มต้นมาเราจะต้องวางเจ้าตัวผลิตเงินตัวเก่าก่อนผมจะเอาไว้บริเวณทางนี้แล้วกันจะได้เป็นการช่วยในการรับสตันด้วยนะครับในส่วนของวิธีการฟาร์มเงินเนี่ยผมย้ำก่อนเลยว่าไม่ใช่การโกงไม่ใช่การใช้สคริปต์แล้วก็ไม่ใช่การแฮกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยคือมันปลอดภัยแน่นอนนะครับมันไม่ใช่การโกงผมใช้วิธีในการหาวิธีการทำออโต้ฟาร์มแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันทำไม่สำเร็จสักทีแล้วก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาที่ไม่ได้อัพคลิปวิดีโอเนี่ยก็ได้ทำวิธีนี้สำเร็จ ก็เลยได้ลองเปิดทิ้งเอาไว้ทั้งคืนเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นตั้งแต่เย็นยันเช้าเลยถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้เงินมาเยอะมากๆโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเล่นเองเลยโอเคช่วงเวฟแรกก็สามารถกดข้ามไปก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราวางเจ้าตัวผลิตเงินเพิ่มนิดนึงหลังจากที่ผมลองเล่นเจ้าตัวด่านนี้ไปนะครับซึ่งใช้เวลาในการเล่นเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรคุณผู้ชมบางตาก็เป็นชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าเราไม่สามารถกดออโต้สคริปต์ได้ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าถ้ากดออโต้สคริปต์เนี่ยคือเราแพ้ทันทีเลยเพราะมันยากมากยากกว่าระดับไนท์แมร์อ่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องวางเจ้าตัวฟาร์มพัมกินกันนิดนึงคุณผู้ชมเอาไว้บริเวณทางด้านนี้แล้วกันเป็นการรับดาเมจในส่วนของพวกสตันด้วยได้ประโยชน์2ต่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเจ้า Scientist เนี่ยในอัปเดต EP 67 Part 2เนี่ยรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้จะถูกบัฟด้วยนะครับก็คือจะรีเลือดทุกๆ10วินาทีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มันจะไม่มีในส่วนของตัวนี้เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าจะมีบัคในบางครั้งก็ยิงกระสุนไม่ออก อันนี้ไม่รู้เป็นบัคหรือเปล่านะแต่ผมเจอนะครับพอเวลาเล่นไปแล้วก็อัพจนเวลตันเนี่ยพอไปสักพักนึงเนี่ยกระสุนจะยิงไม่ออกคุณผู้ชมเอ้ยหลุดเดี๋ยวมันหลุดเยอะจังอ่ะ เดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเจ้าตัว Scientist วางไว้บริเวณทางนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันวางเลยจะกันได้ไหมเนี่ยจะตายไหมเนี่ยตายนิดนึงไม่อีกนิดนึงรอดเฉยยังเลิศรอดเฉยกลับไปบอสมาเป็นที่เรียบร้อยบอสเลือดอยู่เหลือ22,000กับแบรีเออร์ของเราเลือด 10,000 จะกันอยู่เนี่ยแตกแน่นอนคุณผู้ชมทะลุเอื้อเรียบร้อยเลยแล้วก็ด้านหลังแบรีเออร์เลือดเข้มพันเดียวโอ้โหเดี๋ยวเราอัปเกรดไว้นิดนึงแล้วกันจะฆ่าบอสได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าหลุดก็คือ
เจ๋งเลยนะอัพเจ้าบาริเออร์ตรงนี้เพิ่มนะครับเพราะว่าในส่วนของบริเวณรอบๆเนี่ยมันก็สามารถยิงได้กดสคิปกดอัพบาริเออร์เพิ่มเอ้ยเกือบไปอ่ะเดี๋ยวเราวางเจ้าพัมกินให้ครบ5อันก่อนคุณผู้ชมเราจะได้เอาตังค์ไปอัพในส่วนของตรงอื่นนะโอเคถือว่าระดับได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็สกิปไปก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาอัพเจ้าไซเอนทิสให้เป็นเลเวล5คุณผู้ชมเลือดจะได้เพิ่มเป็น 50,000 แล้วก็ดาเมจในการยิงเนี่ยจะได้แรงขึ้นด้วยโอ้โหด้านหลังอันนี้เพิ่งเวฟ10เวฟ9โอ้โหมากันเยอะขนาดนี้ผมเลยไม่แทบจะไม่ได้เล่นในด่านนี้เลยนะครับเพราะว่ามันยากแล้วก็มันเสียเวลามากเพราะว่าเล่นจบด่านเนี่ยก็ได้แคนดี้แค่ประมาณ190 197มั้งไม่ถึง200ด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้อัปเดตที่มีการเข้ามาใหม่เนี่ยด่านธรรมดาก็สามารถฟาร์มแคนดี้ได้แล้วผมก็เลยแทบจะไม่มาเล่นด่านนี้เลยนะครับมันเสียเวลาด่านนึงต้องใช้เวลาต้องเกือบชั่วโมงเนี่ยโอเคได้เวลากดสคิปเวฟบอสที่เหลือประมาณนี้น่าจะเอาอยู่นะครับโอเคแล้วเราอัพสคิปเวฟไปเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราอัพเจ้าไซเอนทิสบริเวณด้านหลังนิดนึงอัพขั้นต่อไปใช้เงิน 1,500 ไม่ไหวฮะเงินไม่พอตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มวางเจ้าตัวระดับมิสติกเลยนะเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปอัพคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาเงินไปอัพอะไรก่อนดีระหว่างตัวผลิตเงินกับตัวป้อมตัวโจมตีนะครับแล้วก็อัปเดตใหม่ที่มีสปอยออกมานะครับในส่วนของช่องผู้พัฒนารู้สึกว่าจะมีกล่องใหม่เข้ามาด้วยน่าจะเป็นกล่องที่เกี่ยวกับวันเขาเรียกอะไรวันขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมในต่างประเทศมันจะมีวันที่เป็นวันขอบคุณพระเจ้าอยู่นะคุณผู้ชมก็คล้ายๆกับบ้านเราที่มีเทศกาลพวกลอยกระทงหรือว่าสงกรานต์นี่แหละต่างประเทศก็จะมีวันขอบคุณพระเจ้าด้วยรู้สึกว่าทีมที่อัปเดตในพาร์ทที่3เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นไก่งวงนะคุณจริงเหรอจะเป็นทีมไก่งวงนะครับเพราะว่าในวันขอบคุณพระเจ้ารู้สึกว่าเขาจะกินไก่งวงกันใช่ไหมใช่โคตรเจ๋งจะเป็นกล่องไก่งวงนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่เกี่ยวกับไก่งวงเข้ามารู้สึกว่ากล่องนั้นน่าจะใช้การเติมหรือเปล่าอาจจะต้องใช้โลบัคในการสุ่มนะครับเหมือนกับเจ้ากล่องลำโพงที่มีอยู่ในตอนนี้น่าจะมาแทนในส่วนของอีเวนต์ฮาโลวีนนี่แหละสำหรับใครที่ยังไม่ได้สุ่มพวกตัวละครอย่างพัมกินหรือว่าเนี่ยอย่างเจ้าตัวนี้นะครับก็รีบสุ่มเพราะว่าในส่วนของวันที่20เนี่ยเขาก็จะเอาอัปเดตของฮาโลวีนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ได้สุ่มเท่าที่จะได้แล้วแหละคือพยายามสุ่มได้เจ้าตัว 0.1% ของฮาโลวีนเนี่ยไม่ออกสักทีเลยหลาย10กล่องแล้วก็โอเคไม่เป็นไรรอไปสุ่มไก่งวงดีกว่ารอไปตัวละครใหม่เลยดีกว่านะครับก็คือตัวละครนั้นก็เลยไม่มีรีวิวให้คุณผู้ชมดูเลยเพราะมันออกยากมากๆแถมต้องใช้ถ้าไม่เติมซื้อแคนดี้เนี่ยมันฟาร์มยากมากๆนะครับแล้วก็โอกาสในการที่จะฟาร์มมาแล้วสุ่มแล้วเปิดได้เนี่ยมันน้อยมากจริงๆบางคนก็โชคดีในการสุ่มครั้ง2ครั้งได้โอ้โหไม่รู้ทำบุญมากี่วัดนะครับโอเคตอนนี้น่าจะกดข้ามเวฟได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเหลือบอสทอยเลตอีกแค่ตัวเดียวโอ้โหทำไมเราได้เงินน้อยจังเลยอ่ะได้แค่1,700อีกเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาตังค์มาอัพในส่วนของที่ฟาร์มเงินเพิ่มอ่ะตอนนี้ก็เป็นเวล4กันเกือบหมดแล้วแล้วก็ขาดอีกอันนึงนะครับพอคงจบเวฟนี้ก็คงจะอัปเกรดได้แล้วอัปเกรดเป็นเลเวล6คุณผู้ชมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นถัดไปเนี่ยใช้เงินค่อนข้างเยอะเลย 6,000 ซึ่งผมว่าถ้าอัพเป็น 6,000 ได้เร็วๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะตีเป็นดาเมจ AOE ด้วยนะครับเป็นแรงระเบิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอัพเจ้าตัวพัมกินอันสุดท้ายให้เป็นเวล4ก่อนดีกว่าโอเคเรียบร้อยเนื่องจากในอีก2วันนะครับเราจะมีอัปเดตในส่วนของ EP ใหม่อย่างที่ผมแจ้งไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในตอนนี้เราคงจะต้องฟาร์มเงินกันแบบบ้าคลั่งนิดนึงอาจจะต้องเปิดทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนทั้งวันเลยนะเพราะเขาเห็นเขาบอกว่าอย่างต่ำๆเนี่ยเราต้องมีเงินอย่างน้อยน่าจะ 200,000 หรือเปล่าในการสุ่มตัวละครใหม่ซึ่งเยอะมากๆคุณผู้ชมวันนึงผมเลยต้องฟาร์มประมาณ 4-50,000 เหรียญเลยนะครับแต่ถ้าให้มาเล่นเองเนี่ยก็คงจะตายก่อน เล่นเอง24ชั่วโมงไม่ไหวหรอกผมเลยต้องนั่งเขียนโปรแกรมนะครับในการเล่นอัตโนมัติขึ้นมาใครอยากดูอย่าลืมนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปกดไลค์คลิปวิดีโอนี้เยอะๆทำยอดวิวยอดคลิปวิดีโอนี้ให้สูงๆหน่อยเพราะว่าผมใช้เวลาในการทำไอ้โปรแกรมเนี้ยนานมากคุณผู้ชมประมาณ 3-4 วันเลยมั้งเนี่ยจริงๆนานกว่านั้นแหละแต่ว่ามันยังทำไม่ได้อ่ะนั่นตอนนี้มันทำได้แล้วคือแบบว่าพี่แพรก็แบบมองพี่เขาใช่ป่าวว่าเฮ้ยทำไมเขาเครียดอยู่หน้าคอมนานจังเลยแล้วพอเขาทำเสร็จเขาขึ้นมาบอกพี่แพรว่าเขาทำโปรแกรมได้แล้วคือมันดีมากดีกว่าแบบ
ต้องมาชวนพี่แพทเล่นแบบทั้งวันทั้งคืนอะทุกคนแล้วเล่นทั้งวันทั้งคืนมันได้แค่ไม่แค่ 20,000 เองมั้งนะคุณนะมันได้น้อยอยู่นะใช่วิธีนี้ก็เลยแค่แบบว่าเปิดทิ้งไว้แล้วเราก็ไปนอนเลยทีนี้เออสบายได้เงินฟรี ในส่วนของ FK เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้นะครับว่ามันได้เงินน้อยมากนาทีนึงเนี่ยได้แค่ไม่กี่เหรียญเองนะแล้วแต่ว่าอันเนี้ยตกชั่วโมงนึงนะครับมันจะได้ประมาณ 2,000 2,400 2,500 เหรียญ นะเอออาจจะไม่ถึงอาจจะบวกลบแต่ว่าหลักๆน่าจะประมาณนี้ก็คือตกวันหนึ่งเนี่ยประมาณ 4-50,000 เหรียญโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับเซิร์ฟด้วยถ้าเซิร์ฟแปลกมันก็จะได้น้อยนิดนึงแต่ถ้าเซิร์ฟมันลื่นๆเนี่ยช่วงที่คนเล่นไม่ค่อยมีเนี่ยเซิร์ฟลื่นๆนะครับมันก็จะได้ค่อนข้างเยอะนิดนึงมันก็จะจบเซิร์ฟค่อนข้างไวตอนนี้เข้าสู่เวฟที่16เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพิ่งผ่านมาแค่16เวฟแต่ใช้เวลา20นาทีแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหนานจริงๆเซิร์ฟนี้เอ้ยไม่ใช่เซิร์ฟนี้สิแมปนี้มันใช้เวลาในการเล่นนานผมก็เลยแทบจะไม่เล่นเลยหลายๆคนก็น่าจะเป็นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องเอาลูกอมไปสุ่มอะไรก็น่าจะไม่มีใครเล่นกันแล้วแหละเพราะว่ามันใช้เวลาแล้วก็เสียเวลามากโอ้ my god bossอีกนิดเดียวของอีก300นะครับเราจะสามารถอัพเจ้าไซทิสได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยสกิปเวฟได้แล้วนี่คุณสกิปเวฟเราจะไหวไหมเนี่ยอ่ะลองไปดูอ่ะอัพเกรดเป็นเวลตันได้เรียบร้อยโอเคแล้วก็เหลืออีกอันนึงนะครับจริงๆผมอยากอัพเจ้าตัวผลิตเงินก่อนเพราะว่ามันจะได้ตังค์เร็วๆนิดนึงโอเคทีนี้ก็น่าจะไหวในระดับนึงแล้วนะถ้าสมมติว่าเจ้าตัวนี้เป็นเวลตันนะครับอย่างคลิปวิดีโอที่แล้วที่มารีวิวเจ้าไซทิสให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมีน้องหลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าผมเล่นเราเล่นกัน2คนนะครับทำให้เจ้าตัวมอนเตอร์หรือว่าเจ้าชักโครกที่ออกมาเนี่ยเลือดมันอึดทำให้เจ้าตัวนี้มันดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พอผมไปเล่นเจ้าในด่านที่เล่นคนเดียวนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือแบบเก่งมากๆเลยสามารถวางตัวเดียวแล้วก็สามารถชนะได้เลยก็คือวางแค่ตัวเดียวจริงๆคุณผู้ชมวางตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องวาง2ตัวด้วยนะวางแค่ตัวเดียวทั้งเกมนะครับก็สามารถชนะได้ในด่านของมีเดียมด่านนั่นแหละเป็นด่านในการไฟฟาร์มเงินชั้นดีเลยคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านมาแล้ว25นาทีนะครับเกือบจะครึ่งชั่วโมงและเพิ่งผ่านมาแค่19เวฟเองคุณผู้ชมครึ่งชั่วโมงได้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนานมากจริงๆอ่ะตอนนี้อัพพัมกินให้เป็นเวลตันให้หมดแล้วนะครับน่าจะตันทุกตัวแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าผมควรจะอัพเจ้าตัวผลิตเงินตัวเก่าหรือเปล่าอาจจะต้องเอาเงินมาอัพเจ้าไททันหรือว่าเจ้าไซเอนทิสให้เต็มก่อนดีกว่าไหมจริงๆเจ้าตัวผลิตเงินตัวเก่าเนี่ยผมแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะจะใช้แต่เจ้าพัมกินนะครับผมรู้สึกว่าอัพมันอัพเต็มได้ไวกว่าจริงๆมันตอนจบตอนอัพจนเวลตันเนี่ยมันอาจจะเจ้าตัวเก่ามันจะผลิตเงินได้เยอะกว่าก็จริงแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยพัมกินมันสามารถอัพไปได้ไกลกว่านะครับในช่วงต้นเกมมันผลิตเงินได้ไวกว่าก็แล้วแต่คนมันดีคนละอย่างอะนะโอเคตอนนี้บอสตัวใหญ่ออกมาแล้วอันนี้เป็นไอตัวดำเลือดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรคุณผู้ชมเลือด 500,000 ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยเจ้าไททันซินิม่าแมนเนี่ยใช้เงินในการอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าเจ้าอัปเกรดไททันซินิม่าแมนที่กำลังจะมาในวันที่20เนี่ยจะใช้เงินในการอัปเกรดแพงกว่าเจ้าตัวนี้หรือเปล่าจะต้องรอดูด้วยว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่านะครับ ผมจะพยายามฟาร์มเงินให้ได้เยอะมากที่สุดแล้วกันน่าจะใช้เงินธรรมดานี่แหละในการสุ่มแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยกว่าน่าจะ 0.001 หรือเปล่าจริงๆคงจะต้องซื้อในส่วนของคอยคูณ2ในการมาช่วยในการฟาร์มเงินแล้วแหละไม่รู้ว่าผมพยายามที่จะฟาร์มให้ได้มากที่สุดก่อนวันที่20นะครับตอนนี้เวฟที่30คุณผู้ชมกับ42นาทีเข้าไปแล้วเราอาจจะต้องวางเจ้าไททันซินิม่าแมนเพิ่มนิดนึงเพราะว่าตัวเก่าเราอัพจนเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหมากันพรึบเลยทีนี้จะไหวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะจะปิดตำนานแล้วหรือเปล่าอย่าพึ่งนะถ้าสมมติหลุดตัวเดียวนี่คือเท่ากับเจ๊งเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมว่าเลือดฐานเราเนี่ยเหลืออยู่แค่กระจึงนึงมารอลุ้นดีกว่าเฮ้ยน่าจะได้อยู่มั้งเพราะว่าหลายๆตัวของเราก็อัพเป็นเวลตันจนเกือบหมดแล้วนะครับโอ้โหแต่ก็พวกมิวแทนที่มากันพรึบเลยอะไหวหรือเปล่าเฮ้ยพอได้อยู่มีไททันซินิม่าแมนอัพเต็มเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะโอเคได้อยู่นะครับน่าจะสามารถกดข้ามเวฟไปได้แล้วเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้คุณผู้ชมโอเคได้อยู่เวฟ31กับ40นาทีกว่าแล้วต
อนนี้เดินทางมาจนถึงเวฟที่40แล้วคุณผู้ชมซึ่งใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงแล้วว่ะ57นาทีแล้วเหลืออีก10เวฟนะครับไม่รู้ว่าเราจะไหวหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ผมได้อัพเจ้าไททันซินีมาแมนเนี่ยให้เป็นเวล6จนครบ3ตัวแล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องวางเพิ่มเอาไว้บริเวณทางด้านนี้อ่ะตรงนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวอัพเงินรอเงินก่อนโอเคตอนนี้เจ้าตัวผลิตเงินเป็นเจ้าตัวเก่าเนี่ยผมไม่ได้อัพเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอขายอีกทีนึงแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันใกล้จะจบแล้วเหลือแค่10เวฟก็จะจบไปที่เรียบร้อยคุณผู้ชมใช้เวลานานมากเฮ้ยๆๆบอสทอยเลทไม่ตายนะครับเลือดค่อนข้างเยอะเลยตัวนึงเลือดอยู่ที่ล้าน 400,000 คุณผู้ชมโอ้โหเลือดจะเยอะไปไหนเนี่ยแล้วมากัน3ตัวจะไหวหรือเปล่าเนี่ยจะรอดมั้ยเฮ้ยอีนี่นึงโอ้โหตัวนี้เลือดเยอะสุดเลยอ่ะ2.8 ล้านOh my god อันนี้เพิ่งเวฟแค่41นะเนี่ยคุณผู้ชมไม่อยากจะคิดว่าบอสตัวสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นบอสพัมกินหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของด่านพัมกินเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลังจากที่เขาเอาอีเวนต์ฮาโลวีนออกไปเนี่ยด่านนั้นจะหายไปด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะอยู่ไปตลอดไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมเดาว่าน่าจะเอาออกนะเพราะว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนแล้วแหละใช่เพราะว่ามันผ่านมานานแล้วด้วยตอนนี้ครับผ่านฮาโลวีนมาน่าจะ18วันจะ20วันแล้วอ่ะเขาก็ยังไม่เอาอีเวนต์นี้ออกนะครับน่าจะเอาออกแล้วแหละอีกแค่2วันรอโดยทีวันที่20เลยแล้วกันถ้าอัปเดตปุ๊บผมจะมาถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอ้มันเวียนเทียนรอบตัวฟาร์มเงินเราใหญ่เลยเนี่ยเฮ้ยแล้วมีแสงสีฟ้าด้วยอ่ะอะไรของมันอ่ะอ๋อเจ้ากริดทอยเลทก็คือเจ้าตัวละครที่เจ้านินจาไปเอาชักโครกที่มันขี่มานี่เองโหถึงว่าเคลื่อนที่อย่างเร็วคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังสุดเป็นรถเก็บขยะนะครับเลือด3ล้านโอ้โหเยอะกว่าเจ้าบอส 4.0 นี่อีกอ่ะเราน่าจะอัพเจ้าตัวซีนิม่าแมนได้อีกแล้วไม่รู้ว่าเต็มหรือยังเนี่ยเราสามารถวางตัวละครได้เพิ่มอีกหรือเปล่าอย่าตังค์ไม่พอเดี๋ยวต้องรอสกิปเวฟก่อนคุณผู้ชมรถเก็บขยะโอ้โหรถเก็บขยะยังอึดแต่ว่าโดนเลเซอร์ของพี่แพรจี่เข้าไปก็เกือบหมดแล้วเกือบตายแล้วนะครับเราก็กดสกิปเวฟไปเลยแล้วกันเหลือแค่6เวฟเท่านั้นเราก็จะชนะแล้วโอ้โหใช้เวลาเล่นอย่างนานตอนนี้ผ่านมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับจริงๆนะคือแบบว่าคนที่แบบสุ่มไม่ได้แบบพี่แพรอย่างเงี้ยคือมีตัวเลเซอร์ไว้มันก็ช่วยซัพพอร์ตกับตัวที่แบบว่าตัวที่เก่งๆได้เหมือนกันเนาะคุณว่าไหมแต่มันก็อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตได้ขนาดนั้นแต่ว่าพี่แพรว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งเพราะพี่แพรไม่มีตัวดีๆเลยทุกคนพี่แพรไม่มีไททันเลยโอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะท็อกซิกมิวแทนทอยเลทเฮ้ยมีการปล่อยแบบแขนข้างนึงปล่อยน้ำเขียวแฟนต้าแขนข้างนึงมีเลื่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังมีเก็กแพ็คซึ่งเราเจ้าทอยเลทที่ใส่แว่นตาเนี่ยบุกเข้ามาจนถึงด่านตรวจด่านที่2ของเราแล้วจะไหวหรือวะเนี่ยแล้วแต่ละตัวคือเลือดเหลือเยอะมากเจ้าพวกซีนีมาแมนนะครับโจมตีไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันใส่แว่นตาอยู่อะได้อยู่น่าจะพอไหวอยู่นะครับอีกแค่เวฟเดียวตอนนี้ผ่านมาจะ80นาทีแล้วว่า77กว่าแล้วนะครับเฮ้ยเลเซอร์เราทำดาเมจได้ค่อนข้างเยอะสมก็เป็นเลเซอร์ของผมจริงๆเลยเฮ้ยขอพี่แพ้อ้าวโอเคเข้าสู่เวฟสุดท้ายคุณผู้ชมเวฟที่50มาดูกันว่าจะมีบอสตัวละครอะไรแบบเจ๋งๆออกมาหรือเปล่าอ่านี่จะเป็นเจ้ากริดทอยเลทนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงแล้วก็โหบอสทั้ง3ตัวออกมาเลยแล้วก็จะมีบอสพัมกินออกมาไหมฮัลโหลบอสพัมกินไม่มาหรอนี่ไงโอ้โหออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเลือดอยู่ที่16ล้านเหรอใช่ปะหรือล้าน6โอ้โหนับไม่ถูกเลยเลขเยอะจัดทำอะไรโค้งคำนับโค้งคำนับคืออะไรโอ้โหมารยาทดีขนาดโดนเลเซอร์จี่นะครับเลือดยังลดไปแค่ที่เดียวเองอะชนะหรือเปล่าเนี่ยแล้วประเด็นคือไอ้2ตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเลือด3ล้านกับเลือด33 3ล้าน9ไอ้ตัวนี้เลือดเท่าไหร่เดี๋ยวนับก่อนหน่อย10 100 1000 100,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 000 100
10ล้าน16ล้านจริงๆเหรอโอ้โหเรื่องมันเยอะเกินไปเปล่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมคงต้องขายเจ้าตัวฟาร์มเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลุดด่านแรกไปได้แล้วอะโอ้โหแล้วคือไอ้3ตัวหลังคือเลือดยังเต็มหลอดอยู่เลยคุณผู้ชมเฮ้ยเลเซอร์เพิ่งกลับมาเมื่อกี้เลเซอร์หายไม่พี่แพนหลุดอ้าวก็ว่าอยู่ทำไมเมื่อกี้ตัวละครมันโล่งๆโอ้โหเลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ16ล้านอะโค้งคำนับอีกแล้วโค้งคำนับอีกแล้วมารยาทดีโอ้โหทุบนั่นจะเป็นการสตันหรือเปล่าตอนนี้เลือดเหลือ9ล้านโอ้โหไม่น่าไหวคุณผู้ชมต้องขายป่ะไม่น่าไหวจริงๆโอเคอาจจะต้องขายไททันซีนีม่าแมนนิดนึงเอามาวางไว้บริเวณด้านหลังเยอะเต็มที่แล้วไททันซีนีม่าแมนก็ใช้เงินอัปเกรดเยอะๆไม่น่าไหวแล้วแหละมาตายเวฟสุดท้ายคุณผู้ชม80นาทีที่ผ่านมาของฉันได้แค่150แคนดี้เองอ่ะโอ้โห81นาทีนะครับกับ150แคนดี้โคตรไม่คุ้มเลยใช่มันน้อยมากนะคือผมไปเล่นด่านธรรมดาเนี่ยยังได้แคนดี้เยอะกว่าอีกนะอาจจะเล่นประมาณสัก 2-3 ตานะครับแต่ว่ามันก็เร็วกว่า80นาทีแน่นอน